สุดติงสวัสดีครับขอถามเธอที่ว่าร้ายเป็นแปลว่าอะไรเพราะฉันก็ยังไม่รู้ไม่เคยจะเข้าใจที่มันคิดสวัสดีครับวงเข้มขังชาวสุดติ่งมาเยือนเราถึงนี่นะฮะจะมีอะไรให้เราทำกันบ้างก็ไม่รู้เนาะมันต้องแซ่บคิดว่าสกิลการร้องพลังเสียงของเราอ่ะเด็กผมเป็นมือกองครับคนนี้น่าจะระดับโอเปร่าฮะนี่ไม่มันน้อยไปคนนี้ดีกว่าแก้วอยู่ข้างๆนี่คือเขาว่าเสียงร้องเพลงเปล่ากำแก้วแน่นกำแก้วแน่นเกินไปคนนี้ดีกว่าครับเป็นนักร้องนำของผมก็คือนักร้องนำดนตรีไปอีกทีนึงใช่ครับพี่ว่าอะไรดีกว่าว่าให้พวกเราเนี่ยทำอะไรไปเอาครับพี่ครับก็เป็นกติกานะครับผมกติกาก็คือให้ผู้เล่นไล่เสียงโน้ตโดเรมีทีละคนจากเสียงต่ำไปเสียงสูงขึ้นเรื่อยๆใครไล่เสียงโน้ตต่อจากเพื่อนไม่ได้เนี่ยก็ต้องโดนบทลงโทษโหดอมหิตจนเป็นตราบาปของชีวิตจริงๆก็ไม่ค่อยกลัวอะไรเท่าไหร่ครับเพราะว่าตั้งแต่อยู่กันมา4คนนี่ก็ไม่มีอะไรแย่ไปกว่านั้นอยู่ได้แย่ไปกว่านี้แล้วครับพร้อมครับโดเลมีฟาซอนลาทีลอเมีปาตอนลาทีโดเลมีปาตอนลาทีโดเลมีปาซอนลาทีตกหลุมอากาศไปหน่อยให้ไม่ได้เถอะกูจะได้ไม่ลำบากเอาตัวเมื่อกี้ใหม่ขอเริ่มจากอันนี้จำไม่ได้แล้วเฮ้ยแต่ขึ้นถึงนะฟาเลตมึงอะฟาเลตมึงอะอันนี้ออกแนวคิดละไม่ถึงแล้วไม่ไหวแล้วครับผมตอนนี้เราก็ได้ผู้แพ้ที่เรียบร้อยแล้วฮะซึ่งคนที่แพ้ก็ได้แก่ตึงอ๋อคนนั้นใช่ผมคนแพ้เนี่ยเป็นธรรมดาต้องมีบทลงโทษอยู่แล้วซึ่งเราจะให้คนที่เป็นผู้ชนะก็คือร้องก่อนคนที่แพ้เนี่ยเป็นคนหยิบใบลงโทษอยู่ที่ดวงของกัณพัฒน์แล้วฮะครับผมมี4ใบผมขอเลือกแล้วนะฮะเธอชอบเลขอะไรครับผมชอบเลข9ครับ1 4เอา1นะ1ใช่มั้ยงั้นพี่เอาบาน3ถามเพื่อนถามเพื่อนโอ้ยโอ้ยบอกกับเพื่อนเลยบทลงโทษก็คือกินซูชิสอดไส้วาซาบิแน่นๆคือเป็นคนไม่กินวาซาบิเลยนานมากแล้ว 4-5 ปีแล้วเอาความจริงนะตอนนี้รู้สึกสงสารแต่แบบมันก็เกมอ่ะคือพี่ๆก็รักน้องมาโดยตลอดก็เป็นกำลังใจให้เพิร์ทกินซูชิสอดไส้วาซาบิแน่นๆด้วยนะแล้วประเด็นคือเขาเขียนมาด้วยว่าแน่นๆจะแบบจะแกล้งใส่นิดเดียวก็ไม่ได้ไม่ละพี่เมื่อกี้พี่เผลออ่านไปแล้วไงเขาคงไม่ตัดให้เมื่อกี้นะฮะก็ได้ยินแววๆมาว่ามีคนแบบสงสารผมจะมีใครอาสากินกับผมไหมฮะพวกพี่ๆครับอุ้ยพี่การอยู่ข้างๆผมนี่แหละแบบใกล้ๆเลยเนาะแบบพี่กินปกติกินอาหารญี่ปุ่นบ่อยไหมร้านนี้แต่งดีมากเลยครับผมตอนนี้ทั้งซูชิวาซาบิก็อยู่เป็นหน้าที่น้องเพิร์ทเรียบร้อยแล้วเราจะให้กันนภัทรเป็นคนคีบเขาบอกว่าให้มันมา4ชิ้นคือกะว่าให้น้องเพิร์ทกินชิ้นนึงแล้วก็ที่เหลือพี่ๆช่วยกินเอางี้งั้นวาซาบิใส่ทุกชิ้นแต่ว่าอยู่ที่กันว่าจะใส่ชิ้นไหนเยอะชิ้นนี้เพิร์ทเอาชิ้นนี้นะเพิร์ทเอาชิ้นริมสุดที่มีชีสเยอะๆงั้นเดี๋ยวกันใส่ให้เลยจะได้ไม่เสียเวลาพี่แปนกินเผ็ดได้ไหมครับผมไม่ค่อยชอบกินเผ็ดช่วงนี้แบบเป็นกรดไหลย้อนกรดไหลย้อนอันตรายนะพี่อันตรายอันตรายท้องไส้ไม่ค่อยดีผมก็ท้องไส้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เรื่องของมึงเรื่องของมึงมาเริ่มกันเลยนั่งเอาให้พี่แปนก่อนพี่แปนพี่โตสุดครับผมเดี๋ยวมันน้อยไปไหมประมาณนี้น่าจะเยอะไปไหมพี่ก็ได้แหละเพื่อนน้องไงปวดท้องรู้สึกดีใจนะแบบชิ้นผมก็จะประมาณนี้เหมือนกันเยอะๆมั้ยฮะเฮ้ยขอโทษเมื่อกี้มันปลาเยอะไปของกันจะเป็นชิ้นกุ้งแล้วกันคล้ายๆเพิร์ทครับผมนี่ฮะเดี๋ยวผมป้ายตรงหางกุ้งตรงหางกุ้งด้วยตอนกินมึงรูดทิ้งด้วยใช่แล้วชิ้นสุดท้ายนะก็น่าจะเหมือนกันแหละเนาะผู้แพ้นะครับผมจริงๆมันแบ่งมาอยู่แล้วป่ะมึงก็เห็นอยู่พี่เอาแบบทำงานในวันพรุ่งนี้ได้ดีกว่า
นี่นี่นี่ประมาณนี้ครับผมเอากุ้งเปิดโปะให้มันหน่อยมันจะได้มองไม่เห็นมันจะได้แบบหลอกตัวเองเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเขาดูทรมานอ่ะพี่แป้นผมขอโทษพี่เคของกันนะของกันจะมีวาซาบิเยอะๆอยู่ตรงประมาณหางกุ้งเห็นไหมเห็นไหมนี่ไม่ค่อยเห็นเนาะอันนี้ฮะอยากให้ทุกกล้องนะฮะซูมไปที่คนแพ้นะครับอยู่วงนี้ครับล้มไม่ได้ล้มแล้วโดนกระทึบกระทึบกินกุ้งไงรูดหางหน่อยรูดหางหน่อยรูดหางหน่อยอร่อยอร่อยเฉยชอบอีกดิอร่อยอร่อยความรู้สึกเป็นไงบ้างผมรู้จริงๆนะฮะก็หลังจากภารกิจนี้ครับได้รู้ฮะว่าพี่ร่วมวงรักเรามากครับผมเวลาคนล้มเนี่ยก็คือช่วยหยิบยื่นช่วยแบบช่วยกันเหลือซ้ำนะฮะก็คือต่อไปก็ไม่รู้จะเจอกันยังไงนะครับผมไม่รู้จะมองหน้ากันยังไงด้วยนะฮะแค่ว่าสบีอันเดียวรัก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 ก็จบไปกับภารกิจสุดติ่งนะเรียกได้ว่ารายการสุดติ่งเนี่ยสุดติ่งจริงๆครับนี่ขอบคุณมากครับขอบคุณสถานที่ก่อนครับผมขอบคุณกาแฟร้านกาแฟราวิตาสาขาสเตเดียมวันนะครับกาแฟดีกาแฟอร่อยมาบ่อยๆคิดถึงกันนะจ๊ะติดตามข่าวสารจากเคมนะฮะได้ที่ไทยรัฐออนไลน์นะครับก็วันนี้ก็ขอบคุณมากครับผมใช่ครับผมแล้วก็อย่าลืมนะฮะรายการสุดติ่งนะครับผมสามารถดูผ่านไทยรัฐออนไลน์ได้ครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายไปโรงพยาบาลเพิร์ท